สวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของทฤษฎีกลับหลังหันฐานจิตมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีค่ะถ่ายทอดสด2ช่องทางเช่นเคยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ช่องไว้นะคะเพราะว่ารายการเราจะมาแบบไม่มีเวลาที่แน่นอนค่ะแล้วแต่ว่าจะมีสัญญาณส่งมาเป็นแมสเซจเป็นสารจากคุรุช่วงไหนก็จะมาตอนนั้นเลยนะคะแต่สมาชิกเราก็มาฟังย้อนหลังกันได้ตลอดอยู่แล้วถ่ายทอดสดไปที่2ช่องนะคะช่องหลัก YouTube ของเราค่ะรวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันแล้วก็ทาง Facebook นะคะเริ่มมากันแล้วที่แฟนเพจทฤษฎีกลับหลังหันเช่นเดียวกันนะคะมากันแล้วก็ทักทายกันขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านที่เปิดการแจ้งเตือนวันนี้พบกันในวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ6มีนาคม2567ช่วงนี้หลายคนนะคะที่อยู่ในการเดินทางด้านจิตวิญญาณหลายคนที่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์แค่กายเนื้อนะคะแต่ว่าเราคือพลังงานที่อยู่ในรูปแบบของสสารและคลื่นในเวลาเดียวกันใครที่อยู่ด้วยกันมาตลอด9ปีก็จะเข้าใจเรื่องนี้แบบถ่องแท้นะคะคือเข้าไปในเนื้อหนังมังสาแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นก็จะสัมผัสได้เลยค่ะว่าพลังงานโลกช่วงนี้คำว่าพลังงานโลกเนี่ยคือมันรวมหมดเลยนะทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งสิ่งที่เป็นพลังงานธรรมชาติมันไม่ธรรมดานะคะปรินเลยอยากจะมาส่งสารเมสเซจนะคะข้อความอันหนึ่งที่สำคัญสำหรับท่านที่ร่วมเดินทางมากับปรินในเชิงจิตวิญญาณนะคะช่วงนี้พลังงานโลกกำลังถูกเขย่าแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อทดสอบความเปราะบางของมนุษย์แน่นอนว่าถ้าทดสอบความเปราะบางเนี่ยคนที่มีสภาวะจิตที่แข็งแรงย่อมไปต่อนะคะและสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆต่อไปเนี้ยได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดเราเอาชนะพลังงานโลกพลังงานจักรวาลไม่ได้หรอกค่ะมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาชนะทุกวันนี้มนุษย์โลกกำลังไปผิดทางนะคะคือไปเพื่อเอาชนะเราอยากเอาชนะธรรมชาติอยากเอาชนะความแก่ชราอยากเอาชนะความทุกข์แต่อันที่จริงเอาชนะความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่มันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจค่ะมันเกิดจากการที่อยากจะเอาชนะไม่ใช่การเข้าใจแบบอยู่ร่วมได้ดังนั้นคนที่เข้ามาฟังเทปนี้จะฟังสดฟังแห้งก็ตามปรินเชื่อเหลือเกินว่ามันถูกกระตุ้นมาจากข้างในเพราะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถรับมือนะคะแล้วก็จัดสมดุลชีวิตได้ในพลังงานโลกซึ่งตอนนี้มันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเป็นความเชื่อในแบบพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าศาสนาจะอยู่ 5,000 ปีใช่ไหมคะตอนนี้มัน 2,500 กว่ามันครึ่งหนึ่งละถ้าเป็นไซเคิลหรือเป็นวงจรเนี่ยมันก็เหมือนกับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตอนนี้มันจุดตั้งอยู่สูงสุดเนี่ยมันถึงละจากนี้ไปก็คือเป็นวัยกลางคนที่กำลังปักหัวลงนะคะสู่วัยชราและเสื่อมไปฉะนั้นใครก็ตามที่ยังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้ถ้าตามความเชื่อนี้นะหรือแม้กระทั่งความเชื่อในสังกัดอื่นก็ตามเนี่ยก็ยังมีใช่ไหมคะวันที่สิ้นโลกวันที่โลกจะเกิดกริยุคอะไรต่างฉะนั้นเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสำหรับปรินมองว่าไม่แปลกนะคะปรินไม่ได้มองว่าใครพูดจริงไม่จริงเพราะเดี๋ยวเราก็รู้เองอะค่ะอยู่ให้เห็นแล้วกันนะอยู่ให้เจอแล้วก็จะรู้เองว่ามันจริงไหมแต่มันเป็นไปตามหลักสัจธรรมอะค่ะธรรมชาติแบบสากลน่ะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องมีดับไปฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครยังหลงระเริงนะคะอยู่กับความสุขปลอมๆอยู่กับความสุขชั่วคราวอยู่กับความทุกข์ที่ไม่รู้จักหาทางออกแบบผู้มีปัญญาน่าเป็นห่วงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาส่งสารหนึ่งให้เพื่อนๆได้นำไปคิดนำไปใช้ต่อยอดนะพลังงานโลกกำลังถูกเขย่าเพื่อทดสอบความเปราะบางของมนุษย์ผู้หลับไหลนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ที่1951สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีโดยรวมเลยนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะต้องสวัสดีนอกโลกช่วงนี้นอกโลกเนี่ย
ส่งสัญญาณมาชัดเป็นพิเศษสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลสวัสดีทุกมิติทุกภพทุกภูมิทุกจักรวาลสวัสดีนะคะอยู่กับแม่ปรินผ่านทุกด่านแบบง่ายๆเราเป็นพวกรอดทุกซีซั่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อิ๋วนะคะพี่อิ๋วเป็นสมาชิก26เดือนโอ้โห2ปีกว่ากราบขอบพระคุณงามๆที่งามใจนะคะเมื่อกี้เพิ่งไปทำเรียลเทปเก่ายานแม่แห่งยุคศรีวิไลพี่ปรินก็เด้งๆมาเลยน้องมิ้งขอบคุณมากนะที่ใส่ใจเนื้อหาของรายการทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยมากๆเลยทำคลิปเรียลให้ทำสรุปให้นะคะทำภาพทำอะไรให้ยิ่งกว่าแอดมินอีกขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นแอดมินกิตติมศักดิ์นะคะไม่ต้องสั่งไม่ต้องจ้างทำให้โดยใจแบบใจเต็มร้อยเกินร้อยนะคะขอบคุณอาจารย์โสภานะคะเป็นสมาชิกมา11เดือนแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องมิ้มปลาหมอนนะจ๊ะ33ล้านขอบคุณหนูน้อยมนุษย์มงคลในท้องน้องมิ้มด้วยขอบคุณพี่มหาเศรษฐีโซเฟียนะคะ10ล้านเหรียญส่งมาเป็นกำลังใจขอบคุณมากนะคะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของเนื้อหาในวันนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตไหมช่วงนี้อ่ะเรามารีแคปนิดนึงว่าพลังงานโลกมันเขย่าจริงไหมในใครรู้สึกบ้างรู้สึกผ่านเรื่องอะไรพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะขอบคุณพี่จุธามาศแชร์เรียบร้อยนะคะคนที่แชร์เนี่ยคือคนที่กำลังทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเป็นตัวแทนจักรวาล นะคะในการบอกเล่าเรื่องราวที่มนุษย์ทั่วไปจะไม่สนใจนะนอกจากคนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการยกระดับจิตนะคะพลังงานถูกเขย่าจริงไหมอ่ะเพื่อนๆท่านไหนที่รู้สึกบ้างไหนลองเล่าให้ฟังนะคะอ๋อเจ๊ปรีดาบอกเมื่อกี้ฟังเทป591คุณปรินฝันว่าได้นั่งรถไฟเหาะกับปู่นิวอยู่เลยอันนี้ปรินลืมแล้วนะเนี่ยไปนั่งตอนไหนถึงว่าสิช่วงนี้ชอบเพลงรถไฟบนฟ้าชอบเพลงรถไฟบนฟ้าปกติไม่ค่อยชอบนักร้องรุ่นใหม่ๆเลยนะเป็นคนวินเทจนะคะแต่พอได้ฟังเราเฮ้ยชอบอ่ะชอบมากเลยชอบดนตรีชอบอะไรทุกอย่างหมดเลยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรนจะสรุปให้ฟังละกันรอเพื่อนๆพิมพ์อาจจะไม่สะดวกนะคะช่วงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเอาเรื่องแรกใกล้ๆตัวก่อนเลยวันนี้วันที่6เดือน3นะคะ6มีนา2024เทปย้อนหลังไป2เทปนะคะปรินกำลังคุยอยู่ก็ยกตัวอย่างเรื่องรู้สึกจะคุยกันเรื่องอิสรภาพในชีวิตเนาะเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดดูง่ายๆนะว่าถ้าวันหนึ่งอยู่ดีๆดาวหางมันพุ่งชนโลกเพราะว่ากำลังดูเรื่องวันสิ้นโลกอยู่ไง The End of the World นะคะแล้วก็ชอบดูหนังเรื่อง Don't Look Up นะคะชอบไอ้การเสียดสีในนั้นน่ะเยอะเสร็จแล้วก็คุยนะคะวันที่3เนาะวันที่3มีนาคมนะคะมาไลฟ์สดแล้วบอกว่าถ้าทุกคนตายพร้อมกันเลยอ่ะแบบโลกแตกจะไม่ต้องคือโรคภัยในตัวนี้หายหมดเลยนะไม่กังวลละจะไม่กังวลอนาคตใดๆละจะไม่อะไรเลยสมมุติว่าอีก3เดือน7เดือนหรืออีก2เดือนโลกแตกแน่นอนเนี่ยโอ้โหทุกคนจะยกภูเขาออกจากอกเลยอ่ะหนี้สินก็ไม่มีละค้าขายก็ไม่ต้องละแต่ก็จะวุ่นวายน่าดูเลยคงจะมีคนที่แบบตัดสินใจทำอะไรพูดสิ่งที่อยากพูดแบบไม่ต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีแบบความวุ่นวายเยอะมากก็ทุกคนตายพร้อมกันไงมันจบแล้วนะคะนั่นหมายถึงถ้าดาวหรืออุกกาบาตดาวหางมันพุ่งชนโลกก็อุปมาอุปไมยไปปรากฏเช้าวันที่4นะคะ4มีนาคมปรากฏว่าตื่นขึ้นมานะคะหลังจากทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็มาดูโซเชียลเอ้าเขาพบดาวหางอะไรกันก็ไม่รู้แบบในประเทศไทยเห็นชัดมากในหลายจังหวัดนะคะเราก็แบบเฮ้ยฉันเพิ่งพูดไปเมื่อวานมาจริงๆมาจริงๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกับพลังงานแล้วคุณคิดดูนะตอนแรกปรินเข้าไปดูใช่ไหมคะจากข้อมูลนะมีคนบอกว่าอ๋อมันเป็นดาวหางอะไรซัมติงที่เขาบอกว่ามันกำลังโคจรมาเข้าสู่วงโคจรโลกแต่ก็มีบางคนนะตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่ามันเป็นดาวอะไรนะคะแต่ก็มีบางคนบอกว่าไม่ใช่ดวงนั้นที่แบบถูกติดตามอยู่ว่ามันกำลังโคจรมา
มันถ้าเกิดมันไม่ใช่ดวงนั้นน่ะแปลว่ามันมาแบบไม่มีใครรู้ทั้งที่บนโลกเนี่ยมีศูนย์เฝ้าติดตามวัตถุบนฟ้าเยอะมากหลายประเทศทำไมไม่มีคนรู้หรือรู้แต่เราไม่รู้ไม่มีข้อมูลยังสับสนกันอยู่ว่าดาวอะไรมันมาตอนไหนมันมายังไงนั่นแปลว่ามนุษย์ไม่ได้จะรู้ทุกเรื่องนะคะไม่ได้จะเห็นตลอดว่าเฮ้ยอันนี้มันใกล้ๆจะถึงโลกแล้วนะเฮ้ยอันนี้มันจะเกิดแล้วนะไม่มีนะคะแผ่นดินไหวสึนามิพยากรณ์ล่วงหน้านานๆไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้มีเยอะมากและมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนะคะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเพื่อนๆก็จะเห็นอย่างนี้ค่ะเอาเฉพาะข่าวคราวในช่วงนี้นะความเปราะบางของอารมณ์มนุษย์ก็เยอะมากเมื่อวันที่5มีนาคมเมื่อวาน4หรือ5นะที่เขาบอกว่าเป็นวันแบบอันนี้ใช้คำที่เขาใช้กันปกตินะคะไม่ได้เป็นการเหยียดอะไรนะคะวันกระเทยผ่านศึกใช่ไหมกระเทยผ่านศึกนะคะยามมีศึกเราช่วยกันรบยามสงบเรารบกันเองนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์ของมนุษย์ชาวไทยอย่าให้มีข้าศึกรุกรานนะเราจะรวมตัวกันแต่พอสงบปุ๊บเราจะรบกันเองนะเราเป็นเลือดนักรบนะคะเห็นไหมคะมันเกิดการยั่วยุมันเกิดการใช้ความรุนแรงมันเกิดการตอบโต้เห็นไหมส่วนก่อนหน้านั้นมีอะไรคะข่าวที่ว่าฝรั่งต่างชาตินะคะเป็นสุภาพบุรุษทำร้ายสุภาพสตรีชาวไทยคุณเห็นความเรียกว่าความเปราะบางที่ปรินกำลังนิยามเนี่ยคืออารมณ์มนุษย์อารมณ์มนุษย์นะคะยังไม่พอค่ะเมื่อคืนนะคะน้องมาใหม่มาคอมเมนต์ที่ปรินบอกว่าพูดถึงดาวตกแล้วดาวตกก็มาอะไรอย่างเงี้ยน้องมาใหม่บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะแม่ยังถูกสั่นสะเทือนอีกเมื่อคืนแอปพลิเคชันล่มถูกไหมคะปรินก็ไม่รู้เขาบอกว่าFacebook IG ล่มใดๆพอดีเป็นช่วงที่ปรินหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องนะคะพอทำอะไรเสร็จมาดูเอ้าทำไมมีแต่คนโพสต์เต็มเลย Facebook เป็นอะไร IG เป็นอะไรทำไมเข้าไม่ได้บางคนบอกว้าวุ่นมากบางคนบอกชั่วโมงครึ่งเหมือนจะขาดใจตกใจโดนแฮกหรือเปล่าโดนมิดคุณมิดมาทำอะไรกับบัญชีเราหรือเปล่าเฟซปลิวโดนอุ้มไปหรือเปล่าโอ้โหตกใจกันมากทุกคนแบบโพสต์เฮ้ยเข้าไม่ได้นู่นนี่นั่นนี่ชั่วโมงครึ่งมนุษย์อยู่ไม่ได้แล้วเห็นความเปราะบางไหมคะข้อแรกที่พูดถึงวัตถุพุ่งชนโลกคือความเปราะบางสิ่งกับสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ข้อที่2พูดถึงอารมณ์มนุษย์ที่มันพลุ่งพล่านตบตีทำร้ายกันได้ง่ายมากเพราะความเปราะบางทางจิตใจนะคะพูดถึงเรื่องของสิ่งเสพติดที่มนุษย์ติดอยู่ตอนนี้พอถูกดึงออกไปเนี่ยยิ่งกว่าเด็กที่แบบเด็กติดเกมผู้ใหญ่ติดยานะคะแม่ติดนิยายพ่อติดการพนันยิ่งกว่ามันจะลงแดงชั่วโมงครึ่งนี่เกือบตายนี่คือความเปราะบางของการเสพติดของจิตใจมนุษย์เท่านั้นไม่พอนะช่วงนี้ปรินจะเห็นข่าวตามสื่อนะคะเรื่องของคนที่ไปหวังพึ่งพามูเตรูไปโดนหมอดูคนนั้นไปหลอกได้เงินได้ทองซึ่งเราไม่รู้หลอกจริงไม่จริงใช่ไหมคะเรื่องรายละเอียดนะเราก็ไม่ทราบแต่คนขาดอะไรคะขาดที่พึ่งคนเกิดความอยากมีที่พึ่งพาทางใจแล้วส่วนใหญ่แพทเทิร์นในการจะถูกชักจูงเข้าไปสู่ความงมงายเหล่านี้เนี่ยคือทำบุญความเปราะบางในความลุ่มหลงค่ะนี่นับได้5ข้อแล้วใช่ไหมความเปราะบางในความลุ่มหลงพอเขาบอกว่าเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญโอ้โหทำหูดับตับไหม้เลยปรินเห็นคนทำการตลาดแบบนี้เยอะนะขายของนี่แหละนะคะขายของเสร็จก็บอกว่าเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญแล้วคนก็จะชอบซื้อมากเพราะว่าเราบ้าบุญไปดูเทปเมาบุญนะคะเมารัก
เสียเวลาเมายาเสียอะไรไม่รู้แต่เมาบุญนี่ผิดทางพ้นทุกข์เมาบุญผิดทางพ้นทุกข์จะถูกชักจูงแบบนี้แหละพอบอกว่าอุ๊ยคนนี้เขาดีนะเขาไปตามวัดตามวาเขาไปทำพิธีกรรมเขาไป อยู่ในทีมงานครูบาอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้เชื่อเขาหมดเลยตอนที่เอาเงินให้ก็ให้ด้วยความศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่มันขาดอะไรเจ๊ปรีดาบอกขาดสติ เห็นไหมคะเห็นความเปราะบางไหมคะแล้วมันจะมีเรื่องแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะความเปราะบางของความกลัวค่ะบรรดาคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่มันหลอกให้โอนตังหลอกให้กดลิงก์เนี่ยมันหลอกด้วยอะไรคะความอยากกับความกลัวแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็หลอกคุณด้วยความอยากพวกให้คุณโอนตังคอลเซ็นเตอร์หรือลิงก์ต่างๆมันก็หลอกคุณด้วยความกลัวคุณเนี่ยจะต้องโดนอันนี้นะจากสน.นี้โทรมาต้องรีบเลยนะใช่ไหมคุณได้รับเมสเซจบอกว่ามีคนเนี่ยเข้าบัญชีธนาคารคุณนะผิดสังเกตคุณต้องกดลิงก์นี้เข้าไปทำรายการนะอุ้ยรีบเลยกลัวรีบกลัวเห็นไหมคะเปราะบางไหมคะเปราะบางนะคำวิพากษ์วิจารณ์ก็รุนแรงขึ้นการรับนะคะหัวใจเราที่จะไปรับคำตำหนิติเตียนก็คือใจบางช่วงนี้มนุษย์จะใจบางอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ได้ฝึกจิตคนไม่ฝึกจิตจะใจบางฉะนั้นเปราะบางมากตอนนี้มนุษย์กำลังอยู่ในบททดสอบเพราะพลังงานโลกจะขย่าคุณจากทั้งตัวของพลังงานเองและสังคมมนุษย์ถูกหล่อหลอมมาตอนนี้มนุษย์โลกทั่วไปที่ใจไม่ได้ถูกฝึกกำลังถูกพาให้ไปติดไม่มีอะไรจะทำให้มนุษย์ล่มสลายได้นอกจากการเสพติดเสพติดยุคหนึ่งใช้ฝิ่นยุคหนึ่งใช้ยาเสพติดใช่ไหมคนเสพติดอำนาจเป็นยังไงคะล่มสลายใช่ไหมใช้ยาเสพติดเข้าไปใช้ฝิ่นใช้อะไรยาเสพติดสารเสพติดตอนนี้สารเสพติดเหล่านั้นเฉพาะกลุ่มไม่น่ากลัวคนปกติที่แบบคนส่วนใหญ่ละกันน้อยที่จะเข้าไปยุ่งกับไอ้สารเสพติดตรงๆแบบนั้นแต่ตอนนี้เราติดโทรศัพท์ติดโซเชียลติดเกมติดซีรีส์ติดละครติดหนังปรินก็ติดคุณก็ติดตอนนี้ติดยาแต่เป็นยารักษาโรคร่างกายมนุษย์ก็เปราะบางลงเรื่อยๆทำไมยิ่งอยู่เนี่ยโรคที่รักษาไม่หายมันยิ่งเยอะขึ้นเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมโอ้โหช่วงนี้นวัตกรรมทางการแพทย์ไปไกลมากเทคโนโลยีถูกพัฒนาทุกวันการรักษาพยาบาลแพงขึ้นและแพงขึ้นเพราะคุณภาพดีขึ้นและดีขึ้นคำถามคือแล้วทำไมมันมีแต่โรคที่รักษาไม่หายมากขึ้นและมากขึ้นทำไมเราติดนู่นติดนี่โดยที่เราไม่รู้ตัวติดหนี้เนี่ยเยอะมากตอนนี้ปีนี้หนี้ครัวเรือนประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากเกิน 90% เนี่ยค่ะความเปราะบางเราแขวนชีวิตไว้บนเส้นได้แท้ๆถ้าใครก็ตามยังไม่รู้สึกโอ้น่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณพร้อมแตกสลายโดนสะกิดนิดเดียวไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะปรินนี่เดินไปไหนไม่กล้ามองหน้าใครเลยอะเดี๋ยวมันถามว่าลุกมีทำไม Why you look me เดี๋ยวโดนตบโอ้โหนิดหน่อยไม่ได้ขับรถจิจะนิดนึงไม่ได้สะกิดต่อมนิดนึงพร้อมปรี๊ดจริงไหมคะเนี่ยแล้วคุณจะอยู่ยังไงชีวิตก็เปราะบางเพราะว่าเราก็ฝากความสุขไว้กับสิ่งปลอมๆด้วยฝากความสำเร็จไว้กับภาพมายาฝากความปลอดภัยไว้กับมนุษย์ที่เดินจากคุณไปได้ทุกวินาที
ผ่านสิ่งต่างคุณฝากชีวิตที่ทรงคุณค่าจิตใจมนุษย์เป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลจิตมนุษย์นี่แหละเพราะมันเป็นจิตที่อยู่กับจักรวาลมันอยู่มานานเป็นดึกดำบรรพ์แต่ตอนนี้ค่ะมันเข้าสู่ยุคเราไม่ได้ผิดนะคะแต่มันกำลังเข้าสู่ยุคที่มันจะคัดกรองอะค่ะคัดกรองเขย่าทดสอบคนที่อยู่ในกระบวนการฝึกจิตคุณไม่ต้องกลัวเพราะคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องถูกทดสอบแต่คนที่เขาไม่รู้เขาไม่พร้อมจะตั้งตัวเลยนะคะคุณจะเจอคนต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณจะเจอคนที่แบบรับเรื่องต่างๆได้ยากขึ้นยากขึ้นและยากขึ้นมนุษย์กำลังพาตัวเองกลับไปอยู่ในเซฟโซนไปอยู่ในไข่บางๆที่พร้อมจะแตกใครไปกระทบนิดหน่อยนี่แบบความสุขมันเป็นความสุขปลอมๆอันนี้เป็นขยายความคำว่าเปราะบางใจบางของมนุษย์ให้คุณได้รู้ว่าวันนี้ปรินจะพูดในสโคปไหนนะคะพลังงานมันเขย่าแบบนี้แล้วคุณจะทำยังไงขอบคุณมหาเศรษฐีแอร์นะคะนางฟ้าชุดขาวของเราพยาบาลคนสวยคนอายุน้อยๆก็เริ่มเป็นโรคเรื้อรังแล้วค่ะใช่เลยค่ะคุณปรินตอนนี้โรคเรื้อรังคลินิก NCD ในโรงพยาบาลคนไข้เยอะมากๆคุณไม่สงสัยบ้างหรอคะว่าในเมื่อในบอกว่าโลกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีมันดีขึ้นการรักษามันดีขึ้นนวัตกรรมดีขึ้นแล้วการรักษาก็แพงขึ้นทำไมมันมีแต่โรคที่ต้องกินยาตลอดชีวิตมันไม่ผิดปกติเหรอมนุษย์ที่ต้องกินยาตลอดชีวิตน่ะแค่คำว่าต้องกินยาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ผิดแล้วอะแค่บอกว่าการเป็นหมอเพราะเงินดีมันก็ไม่ใช่แล้วไหมอ่ะถูกไหมคะแต่มันเป็นกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกยอมรับแล้วก็หาเงินทองมาเพื่อไว้รักษาตนทำไมต้องเอาไว้รักษาตนน่ะเราสร้างมันขึ้นมาเองแท้ๆอ่ะมันต้องรักษาแล้วหายสิมันถึงจะเรียกว่ารักษาได้จริงรู้ไหมคะมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยค่ะมันเป็นกรรมมวลรวมถ้าเกิดให้ปรินลองพิจารณาตามความคิดของตัวเองนะอันนี้คอหอสอตอความเห็นส่วนตัวว่าทำไมโรคเรื้อรังรักษาไม่หายมันถึงมากขึ้นเพราะที่จริงแล้วมันเป็นโรคที่เกิดจากจิตที่มันคิดซ้ำซากจิตที่มันวนเวียนอยู่กับพลังงานเดิมๆเมื่อไหร่ที่จิตเราไม่ออกจากวงจรเดิมร่างกายเราก็ยังอยู่ในวงจรเดิมฉะนั้นไปตรวจร่างกายร้อยรอบก็เหมือนเดิมร้อยรอบมันเลยไม่หายเราพึ่งพาค่ะการจะทำให้มนุษย์เปราะบางคือทำให้เกิดการพึ่งพาถ้าต้องพึ่งพาเมื่อไหร่เนี่ยคุณชนะเลยนะถ้าคุณอยากจะควบคุมใครอ่ะคุณให้เขาพึ่งพาคุณเยอะคุณชนะเลยไม่มีคุณเขาตายไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยตอนนี้เราพึ่งพานะคะพอเราไม่มีความสุขเราก็เปิดโซเชียลค่ะพอเราไม่สบายเรากินยาค่ะแต่เราไม่เคยทำอะไรกับตัวเองนะคะเราจะกินอาหารที่ชอบต่อไปเราจะนอนกี่โมงก็อย่างเงี้ยต่อไปเราจะมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยต่อไปแค่ขอให้ฉันเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดก็พอฉันไม่รู้หรอกว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรแต่ขอให้เธอแก้ปลายเหตุให้ฉันได้ก็พอมันก็เป็นพฤติกรรมส่งเสริมกันให้เกิดกระบวนการค้าขายไอ้สิ่งพวกนี้ขึ้นมาทำอะไรก็ได้ให้คนติดค่ะมันเป็นหลักการตลาดทีนี้เรามาดูนะคะขอบคุณน้องมิงนะคะพี่ปรินคือดวงจิตหนึ่งที่ทรงพลังมากที่จะเป็นสะพานเชื่อมสถานที่เวลาอดีตอนาคต channeling ช่วยเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่าในการใช้เสียง the voice โดยการใช้โทนเสียงน้ำเสียงที่เข้าไปสู่จิตใจสำนึกของคนขอบคุณรักนะโอ้โหนะคะขอบคุณน้องมิงมาเป็นชุดขอบคุณพี่รุ่งนะคะขอบคุณพี่ชุติการขอบคุณพี่รจนาขอบคุณพี่ปริศนานะคะมหาเศรษฐีผู้ใจดีค่ะสนับสนุนรายการมาขอบคุณคุณไกด์แฮปปี้เรชนะคะเป็นสมาชิกมา15เดือนค่ะปีกว่าแล้วขอบคุณมากนะคะ
Cosmic Ray 2โรค2โลกแรงมากขอบคุณคุณแอร์ด้วยนะคะส่งกำลังใจมาพี่ไก่ Happy Village ก็เช่นเดียวกันขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีสกายนะคะสกายแสงเดือนสวัสดีค่ะคุณปรินสวัสดีค่ะฟังตอนเทปตอนคุณปรินผมยาวฟังซ้ำอีกรอบรู้สึกเข้าใจตื่นมากขึ้นขอบคุณคุณปรินมากนะคะที่สร้างคุณค่าสู่มนุษย์โลกรักและขอบคุณพูดถึงทรงผมปรินก็เป็นจุดอ้างอิงในการฟังรายการได้นะคะฟังตอนผมทรงไหนจิตใจเปราะบางจริงๆค่ะคุณลองโพสต์อะไรลงไปในโซเชียลแล้วมีคนมากดหน้าโกรธให้คุณสิคะเปราะบางไหมคะแค่พิมพ์คอมเมนต์คุยกันน่ะก็ทะเลาะกันได้นะคะเนี่ยเราวัดความเปราะบางในใจได้เลยค่ะช่วงนี้พลังงานโลกมันขยับฉะนั้นเพื่อนๆที่กำลังใช้ชีวิตอยู่นะคะคุณจะเจอเนี่ยบททดสอบเจอการเปลี่ยนแปลงเจอความท้าทายอันดับแรกเลยนะจะเจอในชีวิตส่วนตัวของคุณช่วงนี้คุณลองสังเกตตัวเองได้นะคะมันจะเป็นช่วงที่ก่อนหน้านี้เหมือนชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรเป็นบททดสอบอะไรมากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ไปเรื่อยๆมีความท้าทายก็พอประมาณแต่หลายๆคนช่วงนี้มันอย่างนี้นะคะเวลาพลังงานมันสะเทือนเนี่ยมันจะมีการรับพลังงานได้เนี่ยนะคะจิตมนุษย์เนี่ยเปรียบเทียบว่าเป็นตัวรีเซพเตอร์หรือเป็นตัวเครื่องรับวิทยุเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าไวอ่ะไวต่อพลังงานจะรับก่อนจะเป็นทีมแรกๆจะเป็นทีมแรกๆจะรับก่อนส่วนคนอื่นนะคะแล้วมันจะมีอีกแบ่งออกเป็นว่ารับแล้วโดนกระทบแล้วรู้เรื่องไหมคือฟังรู้เรื่องไหมคนที่เป็นมนุษย์มงคลเนี่ยนะคะพอได้รับแรงสะเทือนนะบททดสอบการเปลี่ยนแปลงความท้าทายเข้ามาเป็นมนุษย์มงคลอยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจกระบวนการ ascension หรือการตื่นรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนี่ยเขารู้เรื่องเขาฟังรู้เรื่องว่าสิ่งที่กระทบเขาอะเพื่ออะไรเข้ามาทำไมเขาจะไม่ทุกข์แล้วก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งก็ไวต่อพลังงานเหมือนกันรับรู้ได้เหมือนกันเขาก็จะเจอบททดสอบการเปลี่ยนแปลงความท้าทายเข้ามาแต่เขาจะฟังสารเนี้ยไม่รู้เรื่องเหมือนเปิดวิทยุแล้วมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ได้แค่ทุกข์แล้วเขาก็ไปหาที่พึ่งแล้วเขาก็ไปโดนหลอกแล้วเขาก็เจ็บปวดวนไปฉะนั้นพลังงานมันกระทบทุกคนทุกสิ่งสุนัขแมวมดหมาทุกตัวแต่อยู่ที่ว่าใครจะมีการแปลสัญญาณแล้วเข้าใจสารที่มันกำลังส่งมาถึงเราดังนั้นช่วงนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยจะเจอบททดสอบจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คนในครอบครัวสุขภาพการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนสภาวะจิตใจเปลี่ยนแปลงมันบางคนจะเกิดความสับสนตอนนี้ว่าเอ๊ะมันเหมือนเรากำลังถูกกวนใจขึ้นมากวนใจขึ้นมาเกิดเรื่องท้าทายเกิดการแบบโต้แย้งกับตัวเองภายในเวลาคนมันจะโตขึ้นนะคะหรือสัญญาณมันเข้ามากวนน่ะมันเหมือนเวลาคุณเปิดวิทยุหรือว่าสมัยก่อนเปิดทีวีแล้วมันจะมีคลื่นรบกวนจี๊ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะภาพมันจะล้มไม่ล้มแหล่เนี่ยมันจะต้องถูกสั่นก่อนอย่างนั้นน่ะมันจะสั่นคุณจะเจอในชีวิตส่วนตัวฉะนั้นถ้าเกิดคุณน่ะอยู่ในเส้นทางกระบวนการที่ปรินกับคุณเดินมาด้วยกันคุณจะต้องตั้งสติได้แล้วว่าอ๋อมันเป็นเพราะอะไรทุกครั้งที่มีการก่อกวนพลังงานเกิดขึ้นในชีวิตเรากำลังเติบโตขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะตอบสนองมันด้วยวิธีการไหนอยู่ที่ว่าเราจะเอาสิ่งที่ถูกก่อกวนนั้นนะมาเป็นปัจจัยเพื่อให้ตนไปทำอะไรและไปเป็นอะไรชีวิตส่วนตัวคุณจะเจอในช่วงนี้เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาดูกันว่าแล้วคุณต้องทำยังไงกับมันนะคะอันที่สองค่ะคุณจะเจอบททดสอบการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายจากสังคมมนุษย์ด้วยกันเวลามนุษย์ทำกรรมอะค่ะเราเป็นมนุษย์มงคลเราตีแตกกฎแห่งกรรมใช่ไหมคะ
เวลามนุษย์ทำกรรมเนี่ยมันจะมีกรรมส่วนบุคคลนะคะเรียกว่าเป็นเอกเทศของเรากับกรรมมหาภาคนะคะมีจุลภาคมีมหาภาคกรรมใหญ่ที่ทำร่วมกันบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ไปทำกรรมกับใครนะกรรมใหญ่ฉันไม่มีมีค่ะแค่คุณไปทอดกฐินพระป่าเนี่ยคุณก็เจอคนไม่รู้จักเป็นร้อยละแค่คุณโอนเงินไปสร้างโบสถ์ศาลาเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยมีคนอีก 8,000 กว่าคนที่สร้างร่วมกับคุณแค่คุณเอาขยะที่บ้านไปทิ้งวันนี้คุณทำกรรมกับโลกแล้วแก้วกาแฟที่คุณกินเมื่อ10ปีที่แล้วมันยังอยู่นะคะสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศสัตว์ทะเลสัตว์ใต้ดินรับผลกระทบอะไรบ้างจากคุณแค่คุณขับรถไปเนี่ยยางรถยนต์คุณเนี่ยนะคะตอนนี้เขาพบว่าไมโครพลาสติกหรือว่าสารที่ว่าเป็นตัวแบบหลุดลอกมาจากยางรถยนต์น่ะมันซึมลงใต้ดินหมดแล้วแล้วรถก็วิ่งทั้งวันทุกวันทั่วโลกยางมันกร่อนคุณใช้รถไปสักพักหนึ่งยางคุณจะยางไอ้ดอกมันจะโกรนใช่ไหมดอกยางมันจะสึกมันสึกไปไหนอะคะเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยกระทบสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างการปศุสัตว์กระทบสิ่งแวดล้อมยังไงธุรกิจอุตสาหกรรมในการทอผ้าตัดเย็บย้อมสีกระทบยังไงพวกนี้เป็นมหากรรมถึงบอกว่ากรรมมันละเอียดฉะนั้นถ้าเรามีส่วนทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะต้องเกิดมาในยุคนั้นเหมือนยุคที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าโรคระบาดแรงขนาดนี้ร้อยปีมีครั้งเดียวตามสถิติคำถามคือทำไมเราต้องมาเกิดในช่วงนี้พอดีทำไมคนบางคนได้ไปเกิดในช่วงสงครามโลกทำไมคนบางคนได้ไปเกิดอยู่ดีๆอยู่มุมไหนของโลกก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ไปอยู่ตรงที่มันมีสึนามิร้อยวันพันปีก็ไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นกับอีกคนนึงปกติก็อยู่ตรงนั้นแต่วันนั้นดันไปอยู่ที่อื่นไม่โดนมันเป็นกรรมมหาภาคฉะนั้นคุณจะเจอสิ่งที่กระเทือนมาจากสังคมอะที่เข้ามาถึงตัวคุณเหมือนข่าวที่ปรินพูดถึงตอนต้นรายการเราเสพข่าวเหมือนกันเราจะมานั่งปิดหูปิดตาไม่รู้เรื่องรู้ราวใครบอกคุณว่าเป็นโค้ชแห่งความสุขเราต้องไม่เสพข่าวไปถามมันว่ามันทำได้ไหมไปถามตัวมันก่อนว่ามันทำได้ไหมไม่ได้ยินจริงๆหรอไม่เห็นจริงๆหรอว่าโลกนี้ประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นสังคมไหนเขาเป็นอะไรกันไม่รู้จริงๆหรอมันรู้จนแหละแต่เวลาเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยเสพข่าวเหมือนกันแต่รู้สึกไม่เหมือนกันคนที่หลับไหลมนุษย์ผู้หลับไหลจะมีอารมณ์ไปตามเนื้อข่าวจะปล่อยไหลเลยค่ะหลับไหลจริงๆหลับแล้วก็ไหลไปแต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจเสาะแสวงหาไปเสพหรอกยังไงมันก็ต้องเข้ามาหาคุณอยู่ดีอ่ะแต่เราจะเสพมันด้วยยังไงเดี๋ยวดูกันในช่วงต่อไปฉะนั้นพลังงานรอบตัวจะถูกเขย่าสังคมจะเริ่มตั้งแต่สังคมที่ทำงานคุณใกล้ๆตัวคุณสังคมที่คุณเจอไปจนถึงมหาภาคใหญ่ภาพรวมของโลกค่ะตอนนี้ทองคำราคาขึ้นคริปโตราคาขึ้นกระทบคุณไหมคะคนที่ชอบบอกว่าโอ๊ยไม่สนใจหรอกแค่เราทำงานของเราไปมีอยู่มีกินก็พอคนพวกนี้คือเหมือนกับมองแบบรอบๆตัวสั้นๆ สายตาสั้นทางจิตวิญญาณของแท้เลยเพราะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังได้รับเนี่ยมันมีผลกระทบมาจากไอ้พวกเนี้ยงานที่คุณทำคุณต้องเอาไปขายใช่ไหมแล้วคนขายไปแล้วคนซื้อมันเอาเงินมาจากไหนอะลูกค้าคุณมันไปทำงานอะไรแล้วธุรกิจเขาได้รับผลกระทบจากไอ้เรื่องพวกนี้ไหมเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอยู่ดีธนาคารโลกปรับดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยปรับดอกเบี้ยอุ๊ยไม่สนใจหรอกเรื่องของคนมีตังเรื่องของคนรวยเรื่องของธนาคารเกี่ยวหมดแหละเพราะธุรกิจที่คุณทำอยู่หรือลูกค้าที่มาซื้อของคุณมันอยู่ในระบบธุรกิจถ้า
าเราจะเอาแค่ชีวิตรอดอะค่ะไม่ต้องมานั่งฟังรายการพวกนี้มันเดี๋ยวมันก็อยู่ได้ไปมนุษย์มันมีชีวิตรอดได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะตื่นรู้อะคุณต้องรู้สังคมนะคะพลังงานมันจะเข้ามาเจอบททดสอบเจอการเปลี่ยนแปลงเจอการท้าทายและสิ่งที่3ที่มันจะได้เห็นผลกับคุณอย่างชัดเจนก็คือบททดสอบการเปลี่ยนแปลงความท้าทายจากธรรมชาติที่เหนือการควบคุมจริงๆตรงคำว่าเหนือการควบคุมเนี่ยเป็นอยากบอกว่าจริงๆเราควบคุมได้แต่เราไม่ได้ควบคุมตั้งแต่แรกมนุษย์เนี่ยถูกล้างเผ่าพันธุ์มาหลายรอบแล้วนะคะโลกเนี่ยมันเกิดการรีเซ็ตตัวเองมาหลายครั้งแล้วพอเกิดมนุษย์รอบใหม่เราก็เริ่มต้นใหม่ตอนนั้นโลกก็จะยังสิวิไลไดเมนชันค่ะคืออุดมสมบูรณ์อากาศสะอาดน้ำสะอาดพืชพันธุ์ธรรมชาติโอ้โหเหมือนแผ่นดินทองมนุษย์ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะใช้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณโลกก็จะอบอุ่นเหมือนคันมันดาจากนั้นมนุษย์ที่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนดาวเคราะห์ละกันที่ยังไม่ได้ถูกยกระดับให้เข้าใจกระบวนการอย่างถ่องแท้จำอันนึงได้ไหมคะที่มนุษย์มงคลบอกว่าผู้มีปัญญากับผู้มีไม่มีปัญญาหรือมีแต่ไม่ใช้อ่ะมันต่างกันยังไงจำได้ไหมคะผู้มีปัญญาเนี่ยจะเป็นยังไงคะตอบสั้นๆผู้มีปัญญาคือผู้รู้จุดจบของสิ่งที่ตัวเองกำลังทำส่วนผู้มีปัญญาแต่ไม่เอามาใช้คือไม่รู้ว่าจุดจบที่ตัวเองทำคืออะไรเอาความสุขวันนี้เป็นที่ตั้งเอาความสบายวันนี้เป็นที่ตั้งวันหน้าค่อยว่ากันฉะนั้นสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่ถูกรีเซ็ตใหม่ซึ่งกลายเป็นคันมารดาที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์จะไม่คิดอะไรหรอกค่ะมีกินก็กินไปแล้วก็เริ่มหาความสบายให้ชีวิตถ้าสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงไหนที่เขามีปัญญาภูมิปัญญาสูงนะคะสมมุติว่าเขาจะผลิตพลาสติกออกมาใช้เนี่ยเขาจะคิดกระบวนการจบก่อนเลยว่าเขาจะทำลายมันยังไงแล้วมันจะไปกระทบสิ่งแวดล้อมยังไงจะไปกระทบหมูหมากาไก่สัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์บกสัตว์ใต้ดินยังไงกระบวนการกำจัดขยะจะเป็นยังไงมันจะทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติสกปรกไหมมันจะทำให้อากาศของเขามีมลพิษไหมเพราะเขารู้แท้แน่ชัดอยู่แล้วไม่ต้องเรียนจบอะไรมาก็รู้นี่คะว่าสัตว์ทุกตัวมนุษย์ทุกคนต้องกินน้ำและต้องหายใจคนแบบไหนคะที่มันสามารถทำให้น้ำสกปรกและอากาศสกปรกได้ทั้งที่รู้ว่าตัวมันเองและทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตบนดาวนี้ต้องหายใจและกินน้ำใช่ค่ะมีปัญญาแต่ใช้น้อยคนมีปัญญาเขาจะคิดละเฮ้ยเอาไงประชุมโลกประชุมสภาโลกคุณผลิตอันนี้ขึ้นมาแล้วคุณจะจัดการมันยังไงคุณทำแบตเตอรี่ใช้ในรถยนต์ขึ้นมาแล้วคุณจะจัดการมันยังไงคุณผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแล้วคุณจะกำจัดมันยังไงถ้ามันพังสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญามากกว่าเราอะค่ะในรูปแบบที่ยังมีกายสังขารและยังมีวัตถุใช้อยู่นะคะสมมุติว่าเขาจะผลิตโทรศัพท์ขึ้นมาใช้เขาจะคิดเลยว่าทำยังไงให้มันใช้ได้นานที่สุดทนที่สุดเกิดขยะน้อยสุดแต่มนุษย์บนโลกเราคิดยังไงคะทำยังไงให้มันเปลี่ยนโทรศัพท์ให้บ่อยที่สุดให้มันรู้สึกไม่พอใจของที่มันมีอยู่ให้มากที่สุดทำยังไงให้คนใช้ของที่แพงเนี่ยรู้สึกภูมิใจที่สุดเพราะมันรู้ว่ามนุษย์ชอบความพอใจพึงใจภูมิใจชอบเป็นคนพิเศษคุณคือคนไม่ธรรมดาถ้าคุณมีสิ่งนี้อยู่ในครอบครองส่วนจุดจบของวงจรสินค้าจะไปตรงไหนไม่รู้ออกจากหลังคาบ้านกูไปชายคาบ้านกูไปก็คือจบดูโหดร้ายนะแต่เป็นความจริง
ฉะนั้นเราควบคุมได้ค่ะแต่เราไม่ได้ควบคุมปรินเองและคุณเองเนี่ยก็มีส่วนเราคือผู้มีส่วนทั้งสิ้นค่ะฉะนั้นจากนี้ไปโลกจากที่เป็นคันมันดาอันอบอุ่นและอุดมสมบูรณ์ได้ขึ้นไปถึงจุดพีคสุดแล้วและกำลังเสื่อมโทรมลงตอนนี้ถามสิว่ามีใครพูดถึงไหมกระบวนการที่จะเยียวยาโลกมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมช่วงนี้มันจะเกิดสังคมเศรษฐีขึ้นมาซื้อที่ใหญ่ๆทำคอมมูนิตี้ของตัวเองปลูกต้นไม้เยอะๆทำสภาพแวดล้อมให้เลิศให้ดีให้สวยงามแต่ต้องมีเงินหลักหลายสิบล้านขึ้นไปนะถึงจะเข้าไปอยู่ได้ก็อยู่บนการค้าอยู่ดีเหมือนจะกรีนนะเหมือนจะรักษาสิ่งแวดล้อมนะแต่มันไม่ใช่วาระแห่งโลกมันก็ยังถูกจำกัดด้วยเงินที่ต้องหาไปเพื่อไปอยู่ตรงนั้นฉะนั้นในอนาคตที่เขาบอกว่าซื้ออากาศหายใจอ่ะไม่ต้องทายว่ามันจะมีจริงไหมทุกวันนี้ยังต้องซื้อน้ำกินเลยตลกไหมปรินนั่งคิดแล้วแบบเฮ้ยนี่ฉันเลือกมาอยู่บนโลกใบนี้ทำได้ยังไงวันนี้แสดงว่าฉันนี่ห้าวหาญมากเลยโลกที่ต้องซื้อน้ำดื่มกินเนี่ยโหดที่สุดแล้วแล้วยังจะมีหน้ามาบอกให้กินน้ำวันละ 3-4 ลิตรโลกที่เวลาเจ็บป่วยต้องเอาเงินไปซื้อยามากินนี่ก็โหดสุดๆแล้วอะเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาบอกว่าจะตื่นรู้จะตื่นแจ้งจะเปลี่ยนมิติอ่ะเพราะเขาเห็นสิ่งนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาจะทำยังไงให้จิตของเขาเนี่ยมันสามารถไปสแกนผ่านไปอยู่ดาวดวงอื่นได้สแกนผ่านไปอยู่มิติอื่นได้ตามความเชื่อของมนุษย์หลายๆสังกัดบนโลกก็ไปอยู่ดินแดนพระเจ้าไปเกิดในแดนศรีวิไลไปอยู่ยุคพระศรีอานไปไหนอย่างนั้นนั่นแหละมันก็แค่นี้เองเพราะว่ามันเห็นแล้วไงเห็นถึงความแบบมันไม่ใช่มันไม่ถูกแต่คนกลับไม่นึกอะไรทุกวันนี้ก็ยังเต้นกระเดวกระเดวกันอยู่ตามโซเชียลอยู่เลยมันจะเหนือการควบคุมไปเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้ปรินจัดรายการวันที่6มีนาคม2024มีประกาศเตือนมาแล้วค่ะว่าช่วงนี้อุณหภูมิประเทศไทยจะสูงมากอาจจะได้เห็นแบบ40ปลายๆองศาเซลเซียสออกมาเตือนเรื่องอะไรคะ heat stroke ปีก่อนๆจำได้ไหมคะมีคนมีชื่อเสียงเป็นชายหนุ่มฉกรานแข็งแรงเสียชีวิต heat stroke นักกีฬาผู้แข็งแรงเสียชีวิต heat stroke ช่วงนี้หมาแมวดูแลให้ดีสัตว์เลี้ยงของคุณใครสะดวกเอาน้ำดื่มใส่กะละมังวางไว้หน้าบ้านให้หมาแมวจรจัดให้สัตว์ให้นกกินแล้วก็หมั่นเปลี่ยนไม่ให้เกิดยุงถึงเราจะต้องซื้อน้ำกินก็ต้องซื้อละค่ะน้ำใช้ก็ต้องซื้อใครมีเครื่องกรองน้ำก็กรอกน้ำไว้กินเยอะๆคนซื้อน้ำกินอย่างปรินก็ซื้อมาทุกอาทิตย์อ่ะกินน้ำวันหนึ่งประมาณ4ขวด 3-4 ขวด 1.5 ลิตรต่อคนขวดละ10กว่าบาทถ้าทำงานเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำจะได้กินไหมน้ำก๊อกก็ยังต้องซื้อเลยใช่ไหมก็ต้องอยู่ไปอะค่ะนั่นแหละเรียนถึงบอกว่าถ้าคุณแบบโอ้ชีวิตหนูดีมากเลยค่ะหนูไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยอันตรายที่พูดไม่ได้ต้องการจะให้ห่อเหี่ยวนะไม่ได้ต้องการจะให้มองโลกที่มันแบบดูโหดร้ายนะคะแต่มันเราต้องเห็นความจริงค่ะถ้าคุณจะตื่นรู้สู่สัจธรรมเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงความจริงไม่ได้หรอกคุณจะมาปิดหูปิดตาฉันมีตังค์ฉันซื้อได้ฉันเปิดแอร์ได้ฉันซื้ออันนู้นอันนี้มาดูแลตัวเองได้มันชั่วคราวมันไม่ได้เปลี่ยนมิติเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ทำบุญไว้ก็ต้องกลับมากินบุญบุญมันไปใช้ชาติโลกอื่นไม่ได้นะมันต้องใช้โลกนี้
ฉะนั้นคนที่เขาจะตื่นรู้ว่าเขาไม่ได้ไปบ้าบุญหรอกค่ะเขาทำไปตามเฉพาะหน้าที่เห็นสมควรแต่เขาไปฝึกจิตให้มันตื่นให้มันออกจากการเวียนว่ายตายเกิดธรรมชาติจะเหนือการควบคุมขึ้นเรื่อยๆนะคะวัตถุบนท้องฟ้าเข้ามาถึงโลกแล้วยังไม่รู้เลยมันคืออะไรถ้ามันเป็นลูกใหญ่ๆขึ้นมาทำไงทีนี้ทำยังไงคะจะอยู่บนโลกได้ข้อแรกค่ะบททดสอบส่วนตัวเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่คุณจะต้องทบทวนตัวเองทบทวนตัวเองค่ะเห็นตัวเองให้กระจ่างถามตัวเองชัดๆว่าปณิธานของคุณคืออะไรปณิธานการใช้ชีวิตบางคนนั่งฟังตาลอยเลยว่าปณิธานอะไรวะหนูก็แค่อยากหมดหนี้ป่ะพี่หนูก็แค่ส่งลูกเรียนจบหนูก็แค่เกษียณยังมีความสุขหนูก็แค่มีเงินออมพอใช้จนถึงวัยชราพี่ไปตัดแว่นสายตายาวมาใส่ไปปณิธานของคุณคืออะไรคะถ้าคนเรามันมีจุดหมายนะสิ่งที่เจออ่ะมันจะง่ายขึ้นถึงมันจะดูยากนะเหตุการณ์จะดูยากคือพูดง่ายๆภาษามนุษย์ว่าถ้าเป้าหมายคุณใหญ่พออุปสรรคมันจะเล็กไปเองสมมุติว่าปณิธานของคุณน่ะคือการยกระดับจิตตื่นรู้ใช่ไหมคะบททดสอบเข้ามาเป็นเรื่องความทุกข์จากคนรอบตัวเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็ตามมันจะดูเล็กลงเพราะว่าปณิธานคุณมันใหญ่แล้วคุณจะใช้วิธีแก้ไขอะตรงกับปณิธานด้วยยกตัวอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยปณิธานของท่านคืออะไรจบเกมใช่ไหมจบเกมเห็นความลำบากไหมที่เข้ามาความลำบากดูเล็กลงเลยใช่ไหมคะเพราะปณิธานมันใหญ่ลำบากถึงขั้นไหนสารพัดเลยใช่ไหมคะโดนก่อกวนไปอดข้าวอดน้ำก็แล้วไปเรียนมาทุกสำนักก็แล้วใช้เวลาเป็นหลายสิบปีก็แล้วสุดท้ายยอมแลกตายเป็นตายเว้ยใช่ไหมคะสุดท้ายไปเจอทางสายกลางอ๋อมันอยู่ตรงนี้มันจะไปเจอค่ะมันจะไปเจอจุดแต่เราต้องไปแลกอะไรมาหลายๆอย่างคนที่ไม่มีปณิธานในชีวิตคนที่ไม่มีเป้าหมายใหญ่อ่ะมันจะเหมือนซอมบี้อ่ะอยู่ไปให้มันหมดไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ผิดนะคะเดี๋ยวอีกสักร้อยชาติเดี๋ยวคุณก็คิดได้อ่ะว่าปณิธานคุณควรตั้งไว้ยังไงแต่คุณก็ต้องตั้งอยู่ดีฉะนั้นตั้งมันซะตั้งแต่วันเนี้ยมันจะดีกว่าไหมเพราะเวลามันก็ค่อยๆล่วงเลยไปทบทวนตัวเองเห็นตัวเองให้กระจ่างแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่คุณกระทบตะเกียบบางคนบอกปวดหัวค่ะบางคนบอกไม่สบายค่ะบางคนบอกเจอปัญหาที่ไม่เคยเจอค่ะตะกี้เนี้ยถามซิว่าแล้วปณิธานคุณคืออะไรแล้วคุณจะเจอวิธีแก้มันเองคุณไม่ต้องตั้งปณิธานอะไรมากก็ได้นะตั้งแค่ว่าฉันจะเข้าถึงความรู้สึกเมตตาให้ได้ก่อนตายฉันจะเข้าให้ถึงความเมตตาสมมุติคุณอินกับความเมตตาถ้าคุณอินกับการให้อภัยคุณก็บอกว่าฉันจะเข้าถึงการให้อภัยให้ได้ก่อนตายทีนี้พอไอ้เรื่องที่คุณเจอเนี่ยคุณก็มาคิดสิว่ามันจะพาฉันเข้าใกล้เมตตาเข้าใกล้อภัยเข้าใกล้ยินดีอวยชัยความรักสำนึกรู้คุณได้ยังไงเห็นไหมเจอเส้นทางอันนี้เขาเรียกว่าผู้มีปัญญานะไม่เจ็บฟรีทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของสังคมเมื่อกี้อันที่สองคือการทดสอบการเขย่าจากสังคมคนหลับก็จะไหลคนไหลก็คือสังคมส่งพลังอะไรมาฉันก็ไหลไปด้วยฉันก็โกรธด้วยฉันก็แค้นด้วยฉันก็เจ็บปวดด้วยฉันก็ไม่ชอบด้วย
แต่ถ้าคุณอยู่ในเส้นทางกระบวนการตื่นรู้คุณจะใช้สังคมเพื่อสะท้อนตัวตนสูงสุดของคุณออกมาด้วยหลักการดาว6แฉกเจอพลังงานสังคมรอบตัวสังคมมหาภาคปุ๊บหยิบดาว6แฉกขึ้นมาเลยเป็นนินจาฮาโตริมันสะท้อนตัวตนสูงสุดของฉันได้ถึงระดับไหนปรินเคยเจอคนงี่เง่ามากๆเจอโดยแบบสงสัยกรรมเก่าเคยทำเอาไว้นั่นแหละงี่เง่ามากหยาบคายนะคะโดยบังเอิญแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติกับเรานะปฏิบัติกับผู้ใกล้ชิดใกล้ตัวตินก็ดึงตัวตนสูงสุดของตัวออกมาดูว่าเราโกรธไหมดูว่าเราเข้าใจเขาไหมดูว่าเรากลัวไหมเห็นหมดเลยค่ะเห็นเลยว่าอ๋อเขาใช้วิธีนี้จัดการสิ่งกระทบอารมณ์ของเขาด้วยการด่า ด้วยการสบถด้วยการแสดงแสงยานุภาพว่าเขานี่แน่นะคะอ๋อนี่คือวิธีการแสดงของเขาคนจิตใจแบบไหนจะแสดงแบบนี้คนอ่อนแอคนอ่อนแอมักจะมีบุคลิกที่กลางคนเข้มแข็งจะมีบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนมันแปลกนะคนที่มั่นใจในตัวเองสูงจะไม่อยากให้ตัวเองผิดพลาดแต่คนที่นับถือตัวเองได้ในทุกรูปแบบจะกล้าผิดคนที่ดูเหมือนชนะเวลาทะเลาะกันคือคนที่อ่อนแอคนที่รู้ว่าชนะได้แต่ยอมแพ้เพื่อให้ความสงบสันติมันเกิดนั่นคือคนที่แข็งแกร่งมันแปลกอย่างเงี้ยโลกทวิภาวะเนี่ยแสดงตัวตนสูงสุดตัวเองออกมาให้ได้เมื่อสังคมส่งอะไรเข้ามาหาคุณก็ตามมันดูเหมือนคนโง่ค่ะมันดูเหมือนคนแบบยอมอะไรเงี้ยแต่เพื่อปณิธานของคุณไม่มีใครมารู้ดีเท่าคุณหรอกปรินถึงบอกว่าอันดับแรกคุณตั้งเป้าหมายก่อนตั้งปณิธานก่อนว่าคุณจะไปจบเกมตรงไหนแล้วคุณจะรู้เองว่าเวลามีสิ่งมากระทบอ่ะคุณจะสะท้อนมันด้วยอะไรเครื่องมือง่ายๆของเราก็คือดาว6แฉกรักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยและสำนึกรู้คุณแล้วมันมีตรงกลางอยู่ด้วยหน่อยนึงแต่ยังไม่บอกรอดาวหางมาพุ่งชนโลกก่อนเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของโลกพลังงานโลกพลังงานธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอากาศร้อนอากาศเย็นที่บ้านปรินนี้ตอนเช้าเย็นตอนนี้เริ่มอุ่นตอนบ่ายๆตับแลบตอนเย็นความร้อนที่ตึกเอ่ยถนนเอ่ยคายออกมาระอุเปิดแอร์กันสนั่นเราทำอะไรได้คะซีโรราบเท่านั้นเราก็หาเครื่องป้องกันตามปกติดูแลตัวเองตามปกติเท่าที่เราจะทำได้ร้อนก็เปิดพัดลมอาบน้ำเปิดแอร์อะไรก็ว่าไปเปิดแอร์นี่ก็กระทบสิ่งแวดล้อมก็ถึงบอกไงว่ามันหนีไม่ได้แล้วอะมันกระทบแน่ๆทุกสิ่งที่เราใช้อยู่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ที่เนี่ยปรินนั่งจัดรายการมา 4,000 เทปเนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์ไปเท่าไหร่ใช้พลังงานไปเท่าไหร่มันมีผลหมดอะค่ะทำได้แค่ซีโรราบและหาทางอยู่กับธรรมชาติให้ดีที่สุดและคีย์สำคัญเลยนะคีย์สำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยถ้าคุณยังต้องอยู่ยังต้องมาเกิดกายนะคะกับโลกที่มันจะมีการสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยขอให้คุณจำแบบข้ามภพข้ามชาติเลยนะคะคุณต้องสำนึกรู้คุณขั้นสุดเหมือนยอมรับผลที่มันเกิดจากการกระทำของเราเองนะคะ
ขอให้คุณสำนึกรู้คุณไปดูซีรีส์ขอบคุณแม่โลกพ่อจักรวาลเราพากันขอบคุณธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแบบเจาะลึกคนที่ซีโรราบและหาทางอยู่กับธรรมชาติด้วยความนอบน้อมอยู่กับธรรมชาติด้วยการเข้าใจเหตุว่าใช่แม่โลกคะหนูก็มีส่วนทำให้แม่เป็นแบบนี้จริงๆหนูยอมรับโดยดีค่ะและหนูขอขอบคุณลูกขอขอบคุณอย่างสูงสุดในพระเมตตาขอบคุณที่ยังมีน้ำสะอาดอากาศสะอาดอาหารที่ยังกินได้แล้วดำรงกายได้ขอบคุณดินฟ้าอากาศพืชพันธุ์ทุกชนิดขอบคุณขั้นสุดที่แม่อดทนกับลูกคนนี้มานานเหลือเกินทุกวันนี้แม้กระทั่งลูกทำลายแม่ขนาดไหนแม่ก็ยังหาวิธีรีเซ็ตตัวเองจนถึงที่สุดกระทั่งปัจจัยมันไม่สามารถจะโอบอุ้มต่อไปได้มันก็ต้องเกิดผลซึ่งมันไม่ใช่เจตนาของแม่เลยแม่โลกยังคงเป็นผู้ให้อยู่เสมอแต่ด้วยวัตถุดิบหรือปัจจัยที่มนุษย์กำลังทำอยู่เนี่ยมีแต่บั่นทอนกำลังโลกลงทุกวันแม่ก็โฮดดิ้งไว้สุดๆแล้วลูกแม่ก็เต็มกลืนแม่ก็ทำเต็มที่และที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปไม่ได้เป็นเจตนาของแม่เลยมันล้วนแต่เป็นเจตนาของลูกเพราะมันคือสิ่งที่ลูกทำฉะนั้นจิตสำนึกรู้คุณขั้นสุดจะช่วยคุณการสำนึกกรรมเนี่ยค่ะเวลาเราจะชดใช้กรรมค่ะสมมุติว่าคุณเคยฆ่าใครมาในสมัยก่อนอดีตชาติการชดใช้กรรมจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นนั้นน่ะบางครั้งคุณไม่ต้องไปตายเพื่อชดใช้เขาหรือให้เขากลับมาฆ่าคุณเพราะมันจะเป็นการวนลูปไม่จบกรรมอโหสิได้อโหสิมันเกิดได้จากอะไรสำนึกขั้นสุดค่ะเมื่อคุณสำนึกขั้นสุดขอบคุณขั้นสุดยอมรับขั้นสุดว่าลูกเป็นผู้ทำเองลูกสิโรราบและลูกก็ยังขอบคุณและเข้าใจเจตนาของแม่เสมอคุณมีสิทธิ์หลุดกรรมนี้ได้อย่างที่ปริงบอกเดี๋ยวช่วงไหนที่เขาต้องซื้อออกซิเจนหายใจกันคุณไม่ได้มาเกิดหรอกค่ะคุณจะไปลอยๆอยู่ภพไหนก็ไม่รู้พอโลกรีเซ็ตตัวเองแล้วเกิดเป็นโลกใหม่แล้วคุณถึงค่อยมาเกิดเป็นกายมนุษย์แล้วก็ค่อยมาบำเพ็ญตนบรรลุนิพพานสืบต่อไปคุณไม่ต้องมาเจอช่วงนี้เป็นลูปที่โลกมนุษย์จะต้องเจอโรคระบาดเจอสงครามร้ายแรงเจอภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงคุณไปลอยๆอยู่ไหนก็ไม่รู้อย่าไปอยู่ในนรกก็พอปิดอบายซะไปลอยๆเป็นเทพเป็นพรหมเป็นนางฟ้าเทวดาอะไรไม่รู้ที่ไม่ได้ต้องมาอยู่ในกิเลสอะลอยๆอยู่ยังไม่มาเกิด ได้นะอันนี้ไม่รู้นะปรินก็คิดไปตามมุมของปรินนะสำนึกขั้นสุดพี่สุกัญญาบอกฟังแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะแสดงว่าข้างในสำนึกขั้นสุดลูกก็หลีกเลี่ยงยากเหลือเกินค่ะแม่โลกค่ะเรื่องพลาสติกเรื่องขยะเรื่องผลกระทบแค่ลูกซื้อลิปสติกซื้อมาสคาร่ามาใช้มันก็กระทบโลกแล้วลูกก็หลีกเลี่ยงยากเหลือเกินลูกยอมรับและขอบคุณลูกก็จะใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดลูกก็จะทำในสิ่งที่ทำได้อย่างดีที่สุดและขอโทษด้วยที่ทำร้ายกายยาของแม่และแม่จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีพลังจากพระผู้สร้างเจตนาพระผู้สร้างก่อเกิดขอบคุณสำนึกขั้นสุดไปถึงพระผู้สร้างพลังจักรวาลด้วยเรียนถึงพาคุณขอบคุณทุกวันบางคนยังไม่ทำเลยอยู่จนป่านนี้ก็ไม่ทำขอบคุณทุกวันสำนึกทุกวัน
ขณะที่เราทุกเรื่องทำมาหากินทุกเรื่องความสุขความทุกข์ตามมายาโลกของเราอะสิ่งที่อบอุ้มเราที่สุดเนี่ยกำลังเสื่อมโทรมอะกำลังเจ็บปวดเราเคยส่งคำขอบคุณส่งคำขอโทษส่งความห่วงใยไปถึงเขาบ้างหรือเปล่ามีแต่รักกลัวรักตัวกลัวตายมีแต่หาความสุขปลอมๆไปวันๆมนุษย์จะซึมเศร้าขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราเสพติดโดปามีนความสุขระยะสั้นคนที่ไม่สามารถอยู่นิ่งๆแล้วมีความสุขได้โดยที่ไร้ปัจจัยมาประกอบเนี่ยรู้ตัวไว้เลยค่ะคุณเสพติดโดปามีนการตลาดสื่อโซเชียลกำลังชักจูงเราถูกสนตะพายอะเหมือนเขาเอาเชือกมาร้อยจมูกวัวนั่นแหละเหมือนกันแต่มันมีเชือกที่มองไม่เห็นเฉยๆอะดึงเราไปแล้วเราก็หลงไหลไปกับมันไม่รู้ตัวปรินถึงบอกว่าสิ่งที่ยากสุดในชีวิตคือความหลงหลงคือไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เสร็จแล้วเราก็ลืมไปเลยเพราะเราหาแต่ความสุขมาเติมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกื้อกูลเราที่สุดอากาศเนี่ยค่ะอากาศเนี่ยพ่อแม่นะณโมที่คุณตั้งน่ะณคือฟ้าโมคือดินนั่นคือพ่อกับแม่นะคะสองธาตุน้ำกับดินเวลาคนเกิดเนี่ยปรินเรียนหมอแพทย์แผนไทยนะในตำราคัมภีร์เนี่ยเขาจะพูดไว้ชัดเลยเวลาคนเกิดเนี่ยเขาจะถามว่าเกิดมาครบ32ไหม32คืออะไรคะเขานับนิ้วเหรอนับหัวแขนขาเป็น32เหรอไม่ใช่นะคะ32คือดิน20ประการน้ำ12ประการดิน20ประการก็คือสิ่งที่พระเขาพูดเนี่ยเกสานาขาตะโจทันตาอัตถิมินชังอัตถิมัทเกมัทลุงคังก็คือผมขนฟันเล็บลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ผิวขนสมองเยื่อหุ้มสมองพวกเนี้ยค่ะคนโบราณรู้ได้ไงเครื่องเอ็กซเรย์ก็ไม่มีธาตุดินที่เป็นสสารจับต้องได้20ประการธาตุน้ำ12ประการปุพโพโลหิตตังลักษิกาน้ำตาน้ำมูกน้ำลายเสมหะน้ำหนองน้ำเลือด12ประการเขาถามว่าครบ32ไหมคือดินกับน้ำดินกับน้ำพ่อแม่ที่เป็นนายกับนางที่เขาแต่งงานกันแล้วมีคุณนะเป็นผู้ให้ค่ะพ่อแม่ในภพชาตินี้คือผู้ให้กำเนิดธาตุขันธ์ของคุณพ่อแม่แม่โลกพ่อจักรวาลที่ปรินพาคุณขอบคุณเนี่ยคือพลังงานในตัวคุณคือจิตคือตัวธาตุที่5คือธาตุของจิตไม่มีสสารไม่มีรูปส่วนประกอบอื่นที่จะทำให้คุณเป็นมนุษย์ได้คือลมกับไฟไฟ4ประการลม6ประการลมหายใจเข้าออกลมพัดเบื้องสูงลมพัดเบื้องต่ำลมในไส้ลมนอกไส้ธาตุไฟ4ประการไฟอุ่นกายคนตายตัวเย็นค่ะไฟไม่มีไฟย่อยค่ะปรินามัคคีคนโบราณรู้นะว่าเรามีไฟย่อยฉะนั้นเวลาไฟย่อยจะเป็นความร้อนถ้าเกิดคุณเกิดแสบร้อนช่วงอกเขาก็รู้เลยว่าไฟเกินไฟชิรานคีไฟทำให้แก่คร่ำคร่าคือไฟเครียดไฟฮอร์โมนเป็นพัทธะอัพพัทธะกำเดาคือเปลวไฟขึ้นสู่ร่างกายของคุณพัดขึ้นสูงคุณก็ปวดหัวอ
เนี่ยเราอยู่กับธาตุทั้งสี่นี่คือชีวิตนะคะสนใจมั่งไหมคะสำนึกรู้คุณขั้นสุดเนี่ยเทปสำนึกรู้คุณดาวพันกว่าเทปนะเนี่ยมันจะพาคุณนะคะรอดวิกฤตได้รอดไปทำไมไม่ได้รอดไปให้ไปแต่งหน้าทำผมค่ะไม่ได้รอดไปให้ไปหาอะไรบุฟเฟ่ชาบูกินรอดไปเพื่อดำรงกายเป็นโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ทางจิตไปตื่นรู้ทุกวันนี้นวัตกรรมการยืดอายุมนุษย์เนี่ยโอ้โหไปไกลมากเลยค่ะทุกคนไม่อยากตายถามว่ามันไม่อยากตายอยากอยู่ใช้เงินเยอะกว่าจะหามาได้ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือทางโลกค่ะก็ใช้ไปก็ดีใจนะมีเงินใช้เราก็ชอบปริ้นก็ชอบค่ะแต่ว่าต้องดำรงเพื่อสำนึกรู้เรื่องของพวกนี้ด้วยดังนั้นนะคะสารจากจักรวาลเมสเซจจักรวาลในวันนี้โลกกำลังถูกเขย่าเพื่อทดสอบความเปราะบางของมนุษย์ผู้หลับไหลอันดับแรกคุณไปพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่คุณฟังเนี่ยมันจี๊ดใจไหมถ้าจี๊ดใจเนี่ยแปลว่าใจบางพร้อมแตกสะกิดนิดเดียวต่อมแตกนะคะหลับไหลใจบางเราจะผ่านมันไปได้ด้วยความกล้าหาญแบบมีปัญญานะคะกล้าหาญไม่ใช่มุทะลุกล้าหาญไม่ใช่การต่อสู้ดิ้นรนกล้าหาญคือมีปัญญาในการเข้าใจได้อย่างซีโรราบรู้แบบรู้นิ่มๆไม่ใช่การต่อสู้ฝืนทุกวันนี้มนุษย์เนี่ยฝืนนะฝืนไม่ให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปตามธรรมชาติทั้งที่มันมาจากเหตุในตัวเราเองอะค่ะฝืนมันไว้คุณสมมติคุณไม่สบายนะเป็นหวัดเป็นไอปวดหัวตัวร้อนเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะด้วยความที่ต้องอยู่ในเกมโลกอย่างโง่หัวไม่ขึ้นคุณก็อยากกินยาที่มันกินปุ๊บหายปวดเลยจะได้ไปทำงานต่ออาจจะนอนพักสักวันสองวันน้ำมูกไหลกินปุ๊บหยุดน้ำมูกไหลเลยไอปุ๊บกินปุ๊บหยุดไอปวดหัวกินปุ๊บลดไม่ปวดเลยไม่ปวดหัวลดไข้ทันทีนี่คือการต่อสู้มนุษย์ถึงแพ้โรคภัยไงเพราะคุณใช้หลักการต่อสู้ส่วนการรักษาองค์รวมนะคะคุณไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยถ้าคุณกินยาสมุนไพรตามคัมภีร์โบราณเป็นพันปีนะคุณไม่สบายเป็นไข้เนี่ยคัมภีร์ตรรกศิลาอันดับแรกจะรู้ของเสียออกก่อนกระทุ้งผิดไข้คุณกินยา5รากหลายคนช่วงที่ผ่านมาได้ประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้สมุนไพรใช่ไหมคะเจอ5รากเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันกระทุ้งเพราะเขาคนโบราณเขารู้ว่าถ้าคุณไปกดเนี่ยเชื้อมันเข้าเซลล์เขาเรียกว่าไข้หลบกิน5รากกระทุ้งฉะนั้นวัน2วันแรกคุณจะตัวร้อนบางคนจะออกผื่นออกหัดคุณบางคนจะอาเจียนบางคนจะอุจจาระเพื่อขับออกมามีน้ำมูกมีไอต้องไอต้องเอาน้ำมูกออกไม่ใช่ไปสั่งให้มันหยุดมันก็ไปเก็บเชื้อโรคไว้ในตัวคุณมันถึงมีอาการลองจุดๆๆๆตามมานะเพราะมันไปเก็บเอาไว้ไงพอรู้ออกปุ๊บเขาจะครอบไข้กระทุ้งแล้วก็ครอบเพื่อไม่ให้มันกระจายสมุนไพรเนี่ยมันมีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นนะคะคือออกฤทธิ์จุดที่มันควรออกได้คุณรู้จักสมอไทยไหมรู้ไหมสมอไทยเนี่ยในคัมภีร์เขาเขียนสรรพคุณไว้ว่าไงรู้เปิดรู้ปิดรู้เปิดรู้ปิดคืออะไรรู้ไหมคะมันไปช่วยกระตุ้นการขับถ่ายถ้าคุณถ่ายเยอะไปเขาจะปิดถ้าคุณถ่ายน้อยไปเขาจะเปิดมหัศจรรย์ไหม
เออรู้ถ่ายรู้เปิดรู้ปิดด้วยตัวเองยาแก้ไข้จันทลีลาอันนี้เป็นตำรับนะคะไม่ปรับอุณหภูมิในร่างกายคุณเนี่ยให้ลดต่ำไปหรือสูงไปถ้าสูงไปปรับลงถ้าต่ำไปปรับขึ้นเก่งไหมเนี่ยค่ะคือปรับเสร็จแล้วอันสุดท้ายก็คือรักษาล้อมมันไว้ตีกรอบมันแล้วรักษามันรักษาจุดที่เราเป็นนี่คือหายชัวร์แล้วมันจะไม่กลับมาเป็นอีกในระยะยาวถ้าพฤติกรรมคุณไม่กลับไปแย่เหมือนเดิมหรือไม่กลับไปหาปัจจัยทำให้ตัวเองป่วยอีกครั้งคุณก็หายเลยนี่คือผู้มีปัญญาไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้ต่อสู้ค่ะแต่แก้ไขและเปลี่ยนแปลงต้นเหตุคนกล้าหาญไม่ใช่กล้าวิ่งเข้าไปเอาตัวเข้าไปสู้เอาไปแลกหมัดมวยกับใครนะคะคนกล้าหาญคือคนที่มีปัญญารู้ว่าจบเกมสวยๆยังไงคำว่าจบสวยดูจากอะไรดูจากว่ามันพาฉันเข้าใกล้ปณิธานเมื่อตะกี้นี้ไหมคุณเกิดมามีกายมนุษย์คุณอยากมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเป็นปณิธานทางกายของคุณคุณมีจิตใจคุณมีอารมณ์ความรู้สึกปณิธานคือใจเบาใจสบายสงบเป็นสุขพอมีเรื่องต่างๆเข้ามาคุณต้องกล้าหาญพอที่จะพาตัวเองอะไปมีกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสมดุลคุณต้องกล้าหาญพอที่จะเลือกเส้นทางพาใจคุณไปสงบสุขอย่างแท้จริงมันอาจจะไม่ชนะคนอื่นก็ได้มันอาจจะไม่ได้แก้แค้นก็ได้มันอาจจะไม่ได้ด่าใครให้มันสะใจก็ได้แต่ใจคุณสงบคุณจะเลือกทางอันข้างหลังเนี่ยค่ะกล้าหาญที่จะบรรลุปณิธานด้วยการมีปัญญาและสุดท้ายในเมื่อเรารู้แล้วสัญญาณมันมานะคะปรินบอกเสมอว่ามนุษย์มงคลต้องรู้จักที่จะจับสัญญาณตอนนี้ตั้งแต่ต้นรายการปรินรวบรวมสัญญาณมาเยอะเลยเรื่องใกล้ๆตัวเหตุการณ์ใกล้ๆแล้วมันจะมีมาอีกฉะนั้นเราต้องรู้เนื้อรู้ตัวแล้วค่ะว่าจากนี้ไปทุกย่างก้าวทุกลมหายใจต้องเต็มไปด้วยความหมายคุณต้องเดินทางในชีวิตอย่างเป็นคนที่มีความหมายไม่ใช่ล่องลอยไปตามใจอยากอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนแต่ไม่มีความหมายในนั้นควรกินเพื่อดำรงกายอย่างดีควรนอนเพื่อพักผ่อนอย่างดีและมีความหมายในการทำสิ่งอื่นๆต่างๆด้วยอย่างผู้ตื่นแจ้งหลายๆคนจะเจอบททดสอบชีวิตช่วงนี้ต้องเปลี่ยนแปลงท้าทายให้ต้องตัดสินใจให้ต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนถูกกระตุ้นจากภายในให้ไปทำอะไรบางอย่างที่ไม่เคยทำถูกกระตุ้นให้ไปสร้างอะไรบางสิ่งไปเริ่มอะไรบางอย่างไปเริ่มต้นใหม่ในหลายๆอย่างคุณมั่นใจหรือเปล่าล่ะว่าทุกอย่างที่คุณทำมันมีความหมายอย่างผู้ตื่นแจ้งและพาคุณสู่ปณิธานถ้าใช่คุณก็ทำไปตามนั้นไม่ต้องไปกลัวการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ที่เป็นทุกข์คือมนุษย์ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงเขาจะซ่อนตัวอยู่ในมุมปลอดภัยเงียบๆอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแต่อยู่แบบปลอดภัยอย่ามายุ่งไม่ไปไหนเลยนะคะเสียเวลาไปหนึ่งฉากชีวิตเหมือนเรานั่งดูกล้องวงจรปิดแล้วมันไม่มีอะไรเลยหมดเวลาไปหนึ่งวันใช้ชีวิตให้มีความหมายจากนี้ไปสิ่งที่คุณจะทำสิ่งที่คุณจะเสพสิ่งที่คุณจะให้ออกไปหรือรับเข้ามาทำให้มีความหมายค่ะเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนจากภายนอกมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคุณต้องพร้อมและคุณจะต้องชนะเกมใหญ่เกมใหญ่คือเกมจิตวิญญาณ
นี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะคะหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับฐานจิตมนุษย์มงคลด้วยพกไปรักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยและสำนึกรู้คุณขอให้ทุกสิ่งที่คุณได้รับสัญญาณอยู่ตอนนี้ทำให้คุณได้พบเส้นทางปัญญาญาณของคุณทำให้คุณได้พบกับเสียงที่ถูกต้องของตัวเองคุณจะมีความสุขกับเรื่องราวของคลื่นกระแสสังคมที่เข้ามายังไงก็ได้แต่อย่าลืมว่าอะไรคือความสุขแท้อะไรคือความสุขเทียมอะไรคือทุกข์แท้อะไรคือทุกข์เทียมและปณิธานใหญ่สุดของคุณคืออะไรถ้าไม่มีตั้งมันซะหามันซะตั้งยังไงก็ไม่ผิดหรอกค่ะมันก็แค่พาคุณไปได้ไกลได้เท่านั้นเองนั่นคือจุดที่คุณจะไปได้บางคนก็ไม่ทำไมเขาอยู่แค่ปากซอยก็พอก็ได้ค่ะก็สำเร็จของคุณบางคนก็ขอไปดวงจันทร์ก็แล้วแต่คุณมันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณคุรุในตัวคุณขอบคุณคุรุในตัวปริญขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปริญแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านรับไปเถอะค่ะสิ่งที่คุณคู่ควรจะได้มันถ้าคุณทำเหตุที่ใช่ผลมันก็ใช่ขอบคุณพลังแม่โลกพ่อจักรวาลทรัพยากรอันทรงคุณอนันต์ที่คอยโอบอุ้มคำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาที่เรามีปัญญาเพียงพอจะทำให้มันดีงามต่อชีวิตในการเติบโตทั้งกายจิตและวิญญาณขอให้คุณที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำมีกายที่แข็งแรงสมดุลมีจิตที่เบิกบานและมีวิญญาณที่ตื่นรู้ขอให้คุณเข้าใจเมสเสจที่ส่งถึงคุณอย่างผู้มีปัญญาไม่ใช่เจ็บทุกข์สุขดีใจเสียใจไปกับมันเท่านั้นขอให้หาสารลับข้อความลับในจดหมายจักรวาลที่ส่งถึงคุณให้เจอเพื่อชีวิตคุณมีความหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ไม่เสียเวลาเปล่าเพื่อการเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดจบเกมได้อย่างสวยงามนั่นคือปณิธานของมนุษย์มงคลนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้พบกันในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ